อีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือกระบี่กระบองคนไทยนั้นได้รู้จักการนำหวายมาดัดแปลงเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการฝึกหัดในการต่อสู้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้มีทักษะต่างๆในการที่เราจะนำทักษะตัวนี้ไปใช้ในการป้องกันประเทศก็มีการฝึกกันของทหารนอกจากนี้ก็ยังมีค่ายต่างๆที่ใช้ในการฝึกนะครับซึ่งเป็นค่ายที่คนรู้จักกันดีก็คือค่ายพุทธไทยสวรรค์ตรงนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ากระบี่กระบองนั้นเนี่ยจะปลูกฝังในเรื่องความเชื่อทัศนคติและค่านิยมต่างๆลงไปเพราะกระบี่กระบองก่อนการแข่งขันนั้นต้องมีการไหว้ครูนะครับการไหว้ครูตรงนี้จะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยเชิญชมดีกระบี่กระบองครับ